นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการงานก็ไม่อยากจะทำอยากทำงานสบายอยากรายได้ดีไม่อยากเสียภาษีอยากให้มีสวัสดิการนี่แหละคนรุ่นใหม่ทหารก็ไม่ต้องการจะเป็นสรุปมึงไม่เอาเหี้ยอะไรสักอย่างงานก็ไม่อยากจะทำอยากทำงานสบายอยากรายได้ดีไม่อยากเสียภาษีอยากให้มีสวัสดิการนี่แหละคนรุ่นใหม่ทหารก็ไม่ต้องการจะเป็นสรุปมึงไม่เอาเหี้ยอะไรสักอย่างเลยที่คนรุ่นใหม่โอ้กูจะสงสารประเทศชาติเหลือเกินนะมาเลยพวกคนรุ่นใหม่นะแล้วก็จะล้มเจ้าอีกนะไม่พอใจเจ้านะก็ไปแทะไปด่าเขาด่าเขาไม่ได้โดนจับก็จะยกเลิกไม่มีกฎหมาย112เนี่ยคือมึงเอาใจใจตัวเองเกินไปอ่ะจนจะไม่เหลือพวกแล้วก็เหลือแต่คนรุ่นใหม่แล้วนะรอพวกกูตายก่อนแล้วมึงก็ช่วยดูแลฝากประเทศไปกับพวกมึงแล้วกันนะอยากสบายอ่ะคนรุ่นใหม่ไม่เหมือนคนรุ่นผมนะคนรุ่นผมรู้ว่าสมัยก่อนมีภัยคอมมิวนิสต์ประเทศรอบๆลบกันแย่งชิงกันโอ้โหเขมรแดง4ฝ่าย3ฝ่ายนะเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ในลาวก็มีการล้มสถาบันพม่าก็มีการนั้นรอบๆประเทศเราเนี่ยครับทำไมคนไทยรักในหลวงรู้ป่ะเพราะมีในหลวงเป็นจุดศูนย์รวมใจแล้วให้คนไทยไม่ฆ่ากันเองถ้าไม่มีในหลวงนะเราอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยผูกพันกับสถาบันถนนหนทางก็ไม่เจริญแบบนี้บ้านผมระยะทางครับ80โลนะครับใช้เวลาเดินทางวันนึง80โลนะซึ่งปกตินี่ใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็พอไหมแต่ในสมัยก่อนมันไม่ได้มีถนนดำแบบนี้นะเว้ยแม่งวิ่งผ่านถนนแดงไม่พอนะแม่งมีก้อนหินด้วยก้อนอย่างนี้กลางถนนก็มีผมพูดถึงยุคผมนะครับไอ้ที่ยุคนี้ก็ยุคนี้ไงเข้าใจไงก็คุณไม่เคยเจอในเหมือนยุคผมไงที่พระเจ้าแผ่นดินต้องเสด็จไปทุกพื้นที่เพื่อให้คนไทยไม่แตกแยกนะจะบอกให้นะตอนนี้นะครับโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ชีวิตผมในวัยเด็กจะบอกตรงแล้วว่าถ้าประเทศไทยไม่มีสถาบันนะเราคงจะสูญชาติไปแล้วแล้วแม้กระทั่งทัวร์นี้นะคุณคิดว่าถ้าไม่มีสถาบันคุณจะอยู่ภายใต้การปกครองของใครคุณทักษิณขึ้นมาเป็นใหญ่คุณคิดว่าคุณทักษิณจะมีทศพิธราชธรรมไหมคุณคิดว่าทหารขึ้นมาเป็นใหญ่ฉะนั้นใครล่ะที่ยังเป็นเสาหลักให้ประเทศนี้อยู่ถ้าไม่ใช่สถาบันโอเคสถาบันก็คือมนุษย์ก็มีนะทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของสถาบันเองนะครับแต่ถ้าไม่มีสถาบันครับคุณว่าประเทศไทยจะเกิดสงครามกลางเมืองไหมว่าจะเกิดการแย่งชิงอำนาจกันหรือเปล่าไอ้พวกคณะราษฎรเนี่ยนะมันแย่งชิงอำนาจจากสถาบันมานะใช่ไหมมันก็แย่งชิงอำนาจกันเองต่อคุณเห็นไหมครับนะขนาดรัฐการที่เกียรติสละสมบัติอำนาจให้กับเป็นของประชาชนพวกมันยังแย่งกันต่อเลยอ่ะแล้วคิดดูถ้าไม่มีสถาบันคุณว่าประเทศไทยจะเกิดสงครามกลางเมืองไหมจะเกิดการแย่งชิงอำนาจกันของนักการเมืองกับบรรดาขุนทหารไหมขณะมีสถาบันอยู่มันยังเอาเลยอ่ะมันยังไม่สนเลยอ่ะเนี่ยขณะมีสถาบันอยู่เป็นเสาหลักอยู่นะพวกมันยังหน้าด้านกันเลยนักการเมืองมันยำเกรงที่ไหนเวลามันจะโกงกินชาติบ้านเมืองเนี่ยวันนี้ใช้ไฟแพงเนี่ยเพราะฝีมือนักการเมืองหรือฝีมือสถาบันอะที่พวกมึงใช้ไฟกันแพงไงฮะเออคุณไว้ใจนักการเมืองได้เหรอคุณจะยอมเหรอให้นักการเมืองปกครองประเทศนี้คุณคิดเหรอว่าประเทศเราจะไม่ไปเป็นแบบพม่าหรือไม่ได้ไปเป็นแบบกัมพูชาฮะเออแล้ววันนี้การมีสถาบันอย่างน้อยเรายังมีเสาหลักว่าเรามีสถาบันสูงสุดอยู่นะ
มึงเคยเห็นมีสถาบันลงมาละแกประชาชนไหมกูก็ไม่เห็นนั่นมันมายุ่งหรอกมึงจะทำแล้วก็ทำกันไปนะเออดีไหมกูเห็นมีแต่นักการเมืองเนี่ยมายึดที่มึงมาฮุบที่มึงไงฮะมาเบ่งเอาก็ประมาณแบบนี้เนี่ย